iOS 15.1 ปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตแล้วนะคะจะมีการอัปเดตและปรับปรุงอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาชมเลยค่ะสวัสดีค่ะในตอนนี้นะคะผู้ใช้ทั่วไปสามารถอัปเดตเป็น iOS 15.1 ได้แล้วนะคะซึ่ง iOS 15.1 เนี่ยก็มาพร้อมการใช้งานแชร์เพย์และมีการปรับตั้งค่าวิดีโอ ProRes และ Auto Macro ใน iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max ส่วนรายละเอียดอื่นๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่สามารถอัปเดตเป็น iOS 15.1 ได้ก็จะมีดังนี้เลยค่ะและไฮไลท์อย่างแรกที่มาใน iOS 15.1 นะคะก็จะเป็นฟีเจอร์แชร์เพลย์ค่ะทำให้ในตอนนี้นะคะเราสามารถดูหนังฟังเพลงแล้วก็แชร์หน้าจอขนาด FaceTime กับเพื่อนได้แล้วค่ะวิธีการใช้งานฟีเจอร์แชร์เพลย์นะคะตอนนี้นุ้นนี่กำลังคอสนทนาในแอป FaceTime อยู่นะคะอย่างแรกที่เราทำได้นะคะในฟีเจอร์แชร์เพลย์ก็คือการแชร์หน้าจอค่ะให้แตะตรงนี้นะคะแล้วก็แตะที่แชร์หน้าจอจะเห็นว่าอีกเครื่องนึงนะคะก็จะมีเห็นการแชร์หน้าจอของเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราสามารถฟังเพลงพร้อมกับเพื่อนได้นะคะให้เข้าไปที่แอป Apple Music นะคะจากนั้นก็เลือกเพลงที่เราอยากจะฟังค่ะแล้วเราก็แตะแชร์ที่มีอยู่นะคะเราจะเห็นนะคะว่าอีกเครื่องก็จะแสดงว่าตอนนี้นะคะเพื่อนของเรากำลังเล่นเพลงนี้อยู่นะคะเรากดหยุดนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนว่ามีการหยุดพักอยู่ค่ะส่วนการดูหนังไปพร้อมๆกับเพื่อนนะคะก็เข้าไปที่แอป Apple TV ค่ะมันก็จะมีการแชร์โดยอัตโนมัติเลยก็จะขึ้นแบบนี้นะคะแล้วลองกดเล่นดูค่ะแล้วก็แทนที่จากนั้นนะคะจากการฟังเพลงเมื่อกี้เนี่ยก็จะกลายมาเป็นแอป Apple TV เพื่อดูหนังพร้อมๆกับเพื่อนได้ค่ะในเวลาที่เพื่อนเรากรอนะคะฝั่งเราเนี่ยก็จะมีการเล่นไปพร้อมๆกับเพื่อนนะคะไม่ว่าจะกรอไปตรงไหนนอกจากนี้นะคะระหว่างที่เราใช้งานแชร์เพย์เนี่ยเราสามารถเลือกอุปกรณ์อื่นอย่างเช่น Apple TV นะคะเพื่อให้แสดงเนื้อหาวิดีโอที่เรากำลังชมกับเพื่อนได้ระหว่างนั้นเราก็ใช้งาน iPhone ไปด้วยได้ค่ะiOS 15.1 นะคะยังมาพร้อมการปรับตั้งค่าวิดีโอ ProRes นะคะโดยเราสามารถเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วก็ไปที่แอปกล้องนะคะจากนั้นค่ะแตะที่รูปแบบค่ะเราจะเห็นค่ะว่า Apple ProRes นะคะให้เราเปิดการตั้งค่าไว้แล้วทีนี้เนี่ยในแอปกล้องเราก็สามารถเลือกเปิดหรือเลือกปิดวิดีโอแบบ ProRes ได้เลยค่ะและอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าใน iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max เนี่ยสามารถถ่ายมาโครได้นะคะใน iOS 15.1 เนี่ยมีการตั้งค่าเพื่อเปิดออโต้มาโครมาด้วยค่ะให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วไปที่แอปกล้องเหมือนเดิมจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาที่ล่างสุดนะคะจะเห็นคำว่าออโต้มาโครค่ะเมื่อเราเปิดใช้งานเนี่ยเวลาที่เราเอา iPhone ของเราเข้าไปใกล้ระยะวัตถุใน2เซนติเมตรนะคะเลนส์อัลตร้าไวด์ของเราเนี่ยก็จะสลับไปใช้ออโต้มาโครโดยอัตโนมัติค่ะแม้ว่าเราจะไม่ได้เปิดโหมดออโต้มาโครไว้นะคะเรายังสามารถถ่ายภาพแบบมาโครได้อยู่ค่ะแต่ว่าเราจะต้องเข้าไปเลือกระยะจาก 1x เป็น 0.5x เพื่อใช้เลนส์อัลตร้าไวด์ในการถ่ายมาโครค่ะใน iOS 15.1 นะคะยังมาพร้อมกับการปรับโหมด Spatial Audio แบบติดตามศีรษะได้ที่เมนู Control Center บน iPhone ค่ะเราสามารถเข้ามาปรับแต่งได้ที่เมนู Control Center ตรงนี้เลยนะคะให้แตะที่สัญลักษณ์หูฟังนะคะจากนั้นค่ะแตะที่ Stereo ตามตำแหน่งนะคะตอนนี้เรากำลังปิดโหมด Spatial Audio อยู่นะคะถ้าเราจะเปิดใช้โดยให้มันอยู่กับที่นะคะก็แตะที่ตรงนี้ค่ะส่วนการติดตามศีรษะนะคะก็แตะตรงนี้เลยค่ะเวลาที่เราเล่นเพลงเนี่ยไม่ว่าเราจะหันซ้ายหรือหันขวานะคะเสียงก็จะไปตามตำแหน่งศีรษะของเราค่ะและในตอนนี้นะคะแอปฟังเพลงอย่างเช่น Apple Music หรือว่า YouTube Music ก็รองรับฟีเจอร์นี้แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะ iOS 15.1 ยังมาพร้อมกับการแก้ปัญหาต่างๆดังนี้ค่ะการแก้ปัญหาการแจ้งความจุใกล้เต็มไม่ถูกต้องหลังจากที่เราอิมพอร์ตภาพหรือวิดีโอเข้ามาในแอป Photo
แก้ปัญหาแอปสภาพอากาศแสดงข้อมูลอุณหภูมิของสถานที่ใน My Location ไม่ถูกต้องและบางครั้งแสดงสีหรือพื้นหลังแบบเคลื่อนไหวไม่ถูกต้องแก้ปัญหาเพลงหยุดเล่นเองขณะที่เราล็อกหน้าจอแก้ปัญหาแอป Wallet เด้งออกหลังจากใช้ Voice Over ในการสั่งการหลายๆครั้งแก้ปัญหาไม่พบเครือข่าย Wi-Fi และสุดท้ายนะคะมีการปรับปรุงอัลกอริทึมของ iPhone 12ทุกรุ่นให้ประมวลผลเปอร์เซ็นต์ความจุสูงสุดของแบตเตอรี่ออกมาให้ดีขึ้นค่ะในส่วนของ iPad OS 15.1 นะคะมีการอัปเดตการใช้งานฟีเจอร์ Live Text หรือว่าข้อความในรูปภาพค่ะใน iPad OS 15เนี่ยเราไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์ Live Text โดยตรงจากแอปกล้องได้นะคะแต่ใน iOS 15.1 เนี่ยเราสามารถเรียกใช้งานฟีเจอร์ Live Text จากการเปิดแอปกล้องได้เลยค่ะโดยเข้าไปที่การตั้งค่านะคะแต่ที่ทั่วไปค่ะจากนั้นเลือกที่ภาษาและภูมิภาคนะคะแล้วเลือกเปิดข้อความในภาพค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ Live Text ใน iPad ได้เลยค่ะฟีเจอร์ Live Text นะคะสามารถใช้งานได้เฉพาะที่ใช้ชิป A12 Bionic ขึ้นไปนะคะส่วนจะมีรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวนุ่งนี้ขึ้นภาพให้ค่ะขอเสริมอีกนิดนึงนะคะสำหรับ iPhone ที่เป็น iOS 15ที่ใช้การตั้งค่าเครื่องเป็นภาษาไทยแล้วอยากจะใช้งานฟีเจอร์ Live Text นะคะเราจะต้องเข้าไปเปิดการตั้งค่าเหมือนกันค่ะโดยเข้าไปที่การตั้งค่านะคะแล้วไปที่ทั่วไปค่ะจากนั้นเลือกที่ภาษาและภูมิภาคค่ะแล้วก็เปิดการใช้งานข้อความในภาพค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถเรียกใช้งานฟีเจอร์ Live Text ที่อยู่ในเครื่องที่เป็นภาษาไทยได้แล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะใน iOS 15เนี่ยยังมีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจมากมายนะคะอย่างเช่นการค้นหา iPhone แม้ปิดเครื่องตัวช่วยการถ่ายโอนและรีเซ็ตข้อมูลโหมดไมโครโฟนแบบแยกเสียงหรือว่า Voice Isolation นะคะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะ iPhone XS หรือว่า iPhone ที่ใช้ชิป A12 Bionic ขึ้นไปค่ะมีฟีเจอร์ Center Stage นะคะที่จะทำให้เราโฟกัสคู่สนทนาได้ดีขึ้นซึ่งเราสามารถเลือกเปิดหรือปิดจากแอปที่เรากำลังใช้งานสนทนาได้เลยค่ะและฟีเจอร์ Spatial Audio หรือว่าระบบเสียงตามตำแหน่งนะคะซึ่งตอนนี้รองรับแค่ AirPods Pro, AirPods Max และ AirPods รุ่นที่3ที่เพิ่งเปิดตัวไปค่ะส่วนฟีเจอร์อื่นๆใน iOS 15เดี๋ยวนุ่งดิ๊กจะแนบคลิปพี่ต้อมไว้ให้ค่ะและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดของ iOS 15.1 นะคะก่อนที่จะทำการอัปเดตก็อย่าลืมสำรองข้อมูลกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่งดิ๊กขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ